หนึ่งที่มาจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้บ้านหลังนี้กับ10ล้านหมดแล้ววันนี้นะครับจะไปโปะบ้าน1ล้าน8แสนบาทนะครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ให้ตัวเองได้ทำอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลบซ่อนๆนะครับอันนี้เป็นเงินที่แบบสุจริตมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สำคัญเลยขอบคุณพระสุดบานแย้มากๆนะครับขอบคุณที่มีความแพ้นับว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงอย่างหนักสำหรับพี่อาร์ตพระสุดนะครับจนล่าสุดนี้พี่อาร์ตสามารถที่จะเคลียร์หนี้สินนะครับเอาเงิน10ล้านมาปกบ้านเคลียร์หนี้เคลียร์สินทั้งหมดออกไปได้แล้วเรียบร้อยครับนี่ครับผู้ชมครับถือว่าเป็นนักแสดงหนุ่มที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าพี่อาร์ตเนี่ยไปขายหมูกรอบไปทำหมูกรอบขายนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ยอมรับไม่มีอะไรต้องอายพี่อาร์ตบอกว่าก็ทำหมากินนะครับนี่ครับจนกระทั่งล่าสุดนี้แน่นอนว่ามีทั้งงานพิธีกรงานนักแสดงเยอะแยะนะครับก็เป็นพ่อค้าขายหมูกรอบด้วยอย่างที่ผมบอกไปขยันทำหมากินสุดๆครับจนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับก็แจ้งข่าวดีลงในไอจีครับระบุข้อความบอกว่าวันที่6/6/66นี่ก็คือวันนี้นะครับผู้ชมครับก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยสามารถนำเงินก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงตัวเองเนี่ยมาปิดบ้านได้สำเร็จแล้วโดยพี่อาร์ตเนี่ยโพสต์ไอจีนะครับประกาศข่าวดีบอกว่าเอาเงินประมาณ10ล้านเนี่ยมาปิดบ้านได้เป็นเงินสดด้วยนะครับผู้ชมครับก็คือ 6/6/63 เนี่ยพี่อาร์ตก็บวชให้กับพ่อกับแม่ 6/6/66 ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาปิดบ้านให้ตัวเองหมดหนี้หมดสินสักทีนี่นะครับก็หอบเงินสดมาเลยพร้อมกับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนครับที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ท้อพยายามทำงานทุกอย่างครับเย้หมดสักทีฮะกับภาระใหญ่โตที่ไม่เคยคิดว่าเด็กบ้านจนๆจะมีปัญญาซื้อได้นะครับอย่างเงี้ยก็คลิปนี้มาเป็นคลิปให้กำลังใจแล้วกันนะครับใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่จะขอบคุณไม่ได้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่ให้งานแล้วก็ให้ความเมตตากับเด็กคนนี้แล้วกันเด็กคนนึงที่มาจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้บ้านหลังนี้กับ10ล้านหมดแล้ววันนี้นะครับจะไปโปะบ้าน1ล้าน8แสนบาทนะครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ให้ตัวเองได้ทำอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลบซ่อนๆนะครับอันนี้เป็นเงินที่แบบสุจริตมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สำคัญเลยขอบคุณพระสุดบานแย้มมากๆนะครับขอบคุณที่มีความพยายามมีความที่อดทนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายที่ขอบคุณไม่ได้เลยฮะขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะที่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีแล้วก็ฝังความคิดให้ลูกมีความคิดที่ดีนะครับแล้วก็ให้ลูกมีความรับผิดชอบแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะทำไม่ไหวแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปปิดบ้านกันดีใจ10ล้านหมดแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะผู้ชมครับมีแฟนคลับจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมในความสามารถและความมุมานะความพยายามของพี่อาร์ตครับ